คือมีคดีที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย2คดีใหญ่ในขณะที่แก้ผ้าล่อนจ้อนเรื่องนโยบายที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาแน่นอนต่อให้ได้เป็นรัฐบาลแต่ขณะนั้นยังจะดึงดันแก้112นิรโทษคดี112รวมไปถึงการจัดการเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ถูกท้วงติงจนกระทั่งได้คะแนนเสียงจากวุฒิสภาแค่13เสียงพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะวันนี้เกาะติดประเด็นใหญ่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้นั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีมันมีคดีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่อาจจะกลายเป็นตัวผันแปรการเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับแล้วก็สถานการณ์ที่ผ่านมากล่าวได้ว่าก้าวไกลแก้ผ้าฆ่าตัวตายกล่าวเช่นนี้ได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นที่เราจะเจาะลึกลงไปนี่คือสีหน้าอารมณ์ในระหว่างการประชุมรัฐสภาพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีการเสนอชื่อคุณพิธาในฐานะพรรคที่มีส.ส.อันดับหนึ่งให้ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าคะแนนเสียงที่ได้มาไม่เพียงพอครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับการแก้ผ้าฆ่าตัวตายแล้วจะเสนอชื่อคุณพิธาอีกซ้ำๆได้หรือไม่นี่คือผลคะแนนที่ท่านผู้ชมทราบไปแล้วนะคุณพิธาได้คะแนนมา324เสียงไม่ถึงเป้าหมาย376ใน324ที่ได้มาจากส.ส.กลุ่ม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่ลงให้อย่างเอกฉันท์นะยกเว้นเสียงเดียวที่หายไปก็คือเสียงประธานวันนอ311เสียงได้มาแล้วก็สว.ได้มาแค่13เสียงรวมแล้วได้324ฮะนะขาดอยู่ประมาณ50กว่าเสียงนะในขณะที่บุคคลที่อยู่ในบัญชีชื่อนายกมีอีกหลายคนแต่ยังมีความพยายามจะเสนอชื่อคุณพิธาอีกถึงขนาดว่าจะแก้รัฐธรรมนูญปิดสวิตช์สว.มันซะเลยเท่ากับว่าถ้าทำอย่างนั้นประเทศไทยก็ต้องรอไปก่อนเพื่อจะเอาคุณพิธาเป็นนายกให้ได้สถานการณ์นี้มันสะท้อนอะไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่อยๆมาคลี่ดูกันครับนะสิ่งที่เป็นการเปลือยอย่างแรกตั้งแต่ก่อนจะประชุมแล้วก็คือคุณพิธาและทีมงานยอมรับไกลๆว่านโยบายหาเสียง450บาทค่าแรงขั้นต่ำทำทันทีนะแล้วก็ขึ้นอีกทุกปีด้วยอาจจะต้องยื่นไทม์ไลน์ออกไปไม่สามารถขึ้นพวดเดียวเหมือนสมัยพรรคเพื่อไทยได้เพราะมันมีผลกระทบนี่คือยอมรับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วคงจำกันได้ต้องไม่ลืมเรื่องแบบนี้แล้วก็นโยบายหลายเรื่องเช่นนี่สูงวัย 3,000 บาททุกเดือนพ่อเอ้ยไม่ต้องกินไข่ต้มแล้วแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าจะทำได้ปี70โน่นปี70นี่มันคือการเลือกตั้งสมัยหน้าเลยนะฮะแต่เอามาหาเสียงซะจนคนคิดว่าเฮ้ยจะได้ปีนี้เลย 3,000 บาทต่อเดือนทุกเดือนผู้สูงวัยรวมไปถึงแพ็กเกจต่างๆกันนะที่หาเสียงไว้สรุปก็คือถ้าหาเงินไม่ได้จริงแล้วก็ทำไม่ได้จริงแล้วก็1,500แล้วก็มีแนวโน้มว่าหาเงินไม่ได้จริงเพราะอ้างมาเป็นรัฐบาลผสมฮะนี่คืออย่างแรกนะที่ล่อนจ้อนออกมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ในขณะเดียวกันตรงกันข้ามนโยบายที่หาเสียงประกาศไว้แก้หรือเลิกมาตรา112เนี่ยยังจะเดินหน้าต่อในสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ฮะนโยบายหาเสียงแก้หรือเลิกม112ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วตอนนี้ให้พิธาและก้าวไกลส่งคำชี้แจงภายใน15วันคงจำได้เคยเสนอแก้ม112แล้วประธานในยุคที่แล้วบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูญอิงกับคำวินิจฉัย2คำวินิจฉัย
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะนั่นรวมถึงคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติด้วยแล้วก็คำวินิจฉัย28ถึง29ปี55ที่ระบุว่ามาตรา112นั้นมีความสำคัญอย่างไรกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่พรรคก้าวไกลแทนที่จะเอาไปปรับแก้ไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญเอาอันนั้นไปหาเสียงเลยแก้หรือเลิกติดสติ๊กเกอร์เลิกก่อนนะแล้วขอแก้ถ้าแก้ไม่สำเร็จแล้วเราเลิกคงจำได้แล้วกรณีนี้ถูกร้องตอนนี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญว่านโยบายเนี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแต่พอไปอภิปรายในสภาช่วงที่จะโหวตเลือกนายกคุณพิธาย้ำเลยเดินหน้าอย่างแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงยังได้พูดด้วยตอนอภิปรายปิดว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือยืนยันเลยกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาไอ้การอภิปรายในสภานั้นน่ะอาจกลายมาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมมัดคดีนี้ที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญด้วยแล้วคดีนี้สำคัญยังไงฮะดูถัดไปฮะผลของคดีนี้ถ้าเกิดออกมาว่ายกคำร้องจบไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดบอกว่าผิดเอานโยบายหาเสียงขัดรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาหลังจากนั้นก็อาจมีการยื่นนะให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบเหมือนที่ยุบไทยรักษาชาติมติศาลรัฐธรรมนูญ9ต่อ0ยุบไทยรักษาชาตินี่ข่าวกรุงเทพธุรกิจตอนนู้นคำตัดสินคดีนี้น่าสนใจยังไงนี่คือคำตัดสินวินิจฉัยที่3/2562กรณีพรรคไทยรักษาชาตินะฮะบางส่วนศาลชี้เอาไว้เลยศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมติเอกฉันท์ที่มีการไปดำเนินการแล้วมันกระทบกับสถาบันพรรคไทยรักษาชาติแล้วตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยถูกร้องนโยบายที่จะไปแก้หรือเลิก112เนี่ยว่ามันเป็นการขัดรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองหรือไม่เนี่ยจุดเริ่มต้นของการเซาะกร่อนบ่อนทำลายนั่นคือคดีไทยรักษาชาตินะศาลเนี่ยพิเคราะห์มาเลยว่าไอ้ที่กระทำเนี่ยมันกระทบกับสถาบันยังไงแล้วสรุปตอนท้ายว่าจุดเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการเซาะกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ2อย่างชัดแจ้งแล้วกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องคือพรรคไทยรักษาชาติกระทำการตามมาตรา92วรรค1วงเล็บ2จึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคผู้ถูกร้องนั่นคือคดีพรรคไทยรักษาชาติแต่ถ้าหากว่ากรณีของพรรคก้าวไกลเกิดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านโยบายที่เอาไปหาเสียงเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญมันจะเป็นเหตุให้มีการไปดำเนินการอ้าวเมื่อกระทำแบบนี้แล้วเข้าข่ายยุบพรรคหรือไม่มันจะเป็นสเต็ปถัดไปเป็นปัจจัยที่หนักมากตอนนี้ครับเท่านั้นไม่พอยังมีอีกคดีคราวนี้ก็คือคดีหุ้นสื่อ ITV ของคุณพิธาอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับพรรคแต่ดูแล้วอาการหนักเทียบกับบรรทัดฐานคดีอื่นๆ4คดีหุ้นสื่อเทียบ ITV พิธาถือหยุดกิจการไม่จดเลิกไม่รอดสักรายแล้วที่อ้างว่าเอ้ยคนกรณีคุณชาญชัยรอดนี่คุณชาญชัยเองยังบอกเลยว่าอย่ามาเทียบกันมันคนละแบบกันเลยแล้วดูถัดไปฮะเรื่องคดีหุ้นสื่อเนี่ยเข้าองค์ประกอบจดแจ้งวัตถุประสงค์ทำสื่อเคยทำสื่อจริงมีรายได้จากการทำสื่อแม้ปัจจุบันไม่ได้ทำสื่อไม่มีรายได้จากการทำสื่อแต่ไม่ได้จดแจ้งเลิกแล้วตอนนี้ยังไม่เลิกกิจการผลไม่รอดสักรายเพราะฉะนั้นคดีหุ้นสื่อ ITV ต้องรอว่าศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรหลังจากนี้รับในเรื่องธุรการเอาไว้แล้วทางธุรการก็จะส่งคณะตุลาการเกิดประทับรับฟ้องปุ๊บแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วในสภาล่ะจะยังดำเนินการดันชื่อพิธาต่อได้อีกหรือเห็นไหมฮะคือมีคดีที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย2คดีใหญ่ในขณะที่แก้ผ้าล่อนจ้อนเรื่องนโยบายที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาแน่นอนต่อให้ได้เป็นรัฐบาลแต่กันนั้นยังจะดึงดันแก้112นิรโทษคดี112รวมไปถึงการจัดการเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ถูกท้วงติง
จนกระทั่งได้คะแนนเสียงจากวุฒิสภาแค่13เสียงได้มาแค่13เสียงก่อนหน้านั้นคุยโวใหญ่โตเพียงพอแล้วเผื่อเอาไว้แล้วด้วยพอไม่ได้คะแนนออกมาอย่างนี้ยังจะดันต่อโดยไม่ลดเพดานโดยที่มีบุคคลอื่นในบัญชีชื่อนายกที่สามารถเสนอให้มาเป็นนายกได้จากเสียงข้างมากโดยไม่ต้องมีแนวคิดปฏิปักษ์ต่อสถาบันประเทศไทยจะได้ไปต่อแต่ตอนนี้พยายามจะแช่แข็งประเทศไทยเอาไว้เพื่อรอให้ผู้ชายคนนี้ได้เป็นนายกเท่านั้นคนคิดคนเป็นผู้นำเนี่ยเห็นแก่ตัวได้ไหมครับต้องคิดถึงประเทศชาติส่วนรวมใช่หรือไม่ทีนี้คุณพิธามาอย่างนี้ปุ๊บทางไปต่อเสนออีกได้หรือไม่ต่อให้8พรรคอยากจะเสนอแต่มันต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมเสนอชื่อเดิมซ้ำไม่ได้นะทางสมาชิกรัฐสภาจะท้วงติงอย่างแน่นอนฮะนี่คือข้อบังคับตอนเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกคุณหมอชลน่านเป็นคนเสนอแล้วบอกชัดว่าเสนอตามข้อบังคับตามรัฐธรรมนูญมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่พอโหวตผ่านไปแล้วจะเสนอซ้ำอีกได้หรือเปล่าก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับนี่ข้อ41ยัตติใดตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันซ้ำไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าจะเบิ้ลไม่ใช่ว่าจะซ้ำจนกว่าจะได้อันนี้ไม่ใช่สอบใบขับขี่แล้วสิ่งสำคัญก็คือประเทศไทยจะปล่อยให้มีการใช้เวทีรัฐสภาเหมือนเล่นขายของไปเรื่อยๆนี่เรื่องบ้านเมืองไม่ใช่เด็กเล่นขายของแล้วนอกจากนี้ฮะนะประเด็นหลังจากนี้คือถ้าเกิดพยายามจะเสนอซ้ำอีกแล้วจะมีการเสนอแข่งไหมทีนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกังวลเหมือนกันว่าจะมีคนเสนอแข่งเสนอชื่อพลเอกประวิตรแข่งนะอันนี้สมมุติว่าเสนอได้นะแล้วเสนอแข่งปุ๊บจะมีงูเห่าจากเพื่อไทยมั้ยอันนี้จับตาดูให้ดีเพราะก็จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยแล้วทำไมเพื่อไทยต้องไปยอมต้องไปเล่นขายของกับก้าวไกลต่อทั้งที่บ้านเมืองรออยู่จะมีงูเห่าปันใจมามั้ยเห็นมั้ยหรือถัดไปฮะถ้าเสนอพิธาไม่ได้ก็ให้คนที่อยู่ในบัญชีชื่อน่ะใครก็ได้เอาที่รวบรวมเสียงข้างมากได้เอาเพื่อไทยก็มีตั้ง3คน2คนนี้เอาใครขึ้นมาก็ได้อุ๊งอิ๊งเศรษฐาแล้วได้เท่าไหร่วัดกันหรือถัดไปนะคุณอนุทินนะพรรคภูมิใจไทยมีคะแนนส.ส.มาเป็นพรรคอันดับที่3แล้วทำไมจะไม่ให้โอกาสบ้างหรือถัดไปอีกพลเอกประวิตรวงสุวรรณเสนอมาเดียวๆเลยเหมือนกันก็ได้จะได้คะแนนถึงหรือเปล่านี่คือทางไปต่อนะหรือดูถัดไปอีกครับทั้งหมดนี้มันจะเป็นรัฐบาลหลักการเสียงข้างมากอยู่หรือเปล่าล่ะนะนี่คือจำนวนส.ส.ที่ถามว่าเราเลือกตั้งมาทำไมเราเลือกตั้งเพื่อให้ได้ส.ส.เนี่ยแล้วทุกคนก็ได้เป็นส.ส.แล้วตามผลเลือกตั้งแล้วแต่นายกต้องมาเลือกกันในรัฐสภาตามกติกานี่ที่บอกว่าเลือกตั้งทำไมเลือกตั้งทำไมเลือกตั้งเพื่อให้ได้ส.ส.แล้วผลออกมาแล้วแต่นายกเนี่ยเขาต้องให้ส.ส.เหล่านี้มาเลือกอ้าวแล้วถ้าจับขั้วใหม่ที่ไม่เอาแนวทางปฏิปักษ์สถาบันนี่วงเอาสองพรรคนี่ก่อนเพื่อไทยมันต้องเป็นแกนอยู่แล้วเพราะไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยเอาภูมิใจไทยเข้ามาไหมเฮ้ยยังไม่พอ250อ้าวเพิ่มนะมีพลังประชารัฐภูมิใจไทยเพื่อไทย252แล้ว252แล้วนะเกินกึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรแล้วหลังจากนั้นทำไม่พออีกเอ้าตั้งต้นแล้วบวกบวกอย่างเดียวทีนี้เอาใครเข้ามาเพิ่มที่พร้อมที่จะมาเป็นฝ่ายรัฐบาลชาติไทยพัฒนาไหมรวมไทยสร้างชาติไหมลุงตู่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วหรือประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าต้องรอบริหารชุดใหม่นี่ครับแล้วหลังจากนั้นเสนอเข้าไปที่ประชุมรัฐสภาแล้วจะเอาใครเป็นนายกนะดูถัดไปฮะคนจะเป็นนายกมันก็ต้องอ้าวเพื่อไทยแกนแล้วอีกคนนึงก็ต้องคุยกันจะเดินหน้าประเทศยังไงนี่คือทางไปต่อโดยไม่ต้องรอคนคนเดียวเหนี่ยวรั้งเอาไว้เพราะอยากจะเป็นนายกทั้งที่ถูกแก้ผ้าล่อนจ้อน
แล้วฆ่าตัวตายกลางสภายืนยันจะไปจัดการเรื่องสถาบันต่างๆข้างหน้าแล้วจะเสนอซ้ำอีกแล้วมันจะเปลี่ยนไปได้อย่างไรจะไปเปลี่ยนกติกากลางคันแก้11แก้272ฟุตบอลเริ่มเตะแล้วถูกยิงประตูไปแล้วพักครึ่งเวลาขอแก้กติกาได้ไหมเอ้าได้ไหมครับนี่คิดง่ายๆเมื่อเริ่มไปแล้วโหวตแพ้ไปแล้วขอแก้กติกามีที่ไหนเขาทำกันนะ